น่านเมืองเก่าทางภาคเหนือที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งล้านนาและธรรมชาติที่เราสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอความโรแมนติกกระซิบรักเสมอดาวจังหวัดน่านอีกหนึ่งเมืองเก่ามีชีวิตที่ต้องห้ามพลาดสำหรับผมเลยแหละครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดที่ทุกคนก็ต้องรู้จักนะครับนั่นก็คือเมืองไหนเมืองน่านเมืองอะไรเมืองน่านเมืองอะไรเมืองน่านน่านไงน่านไงน่านไงล้อเล่นครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับและจังหวัดน่านเนี่ยนะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับแต่ว่ามาจังหวัดน่านทั้งทีนะครับสิ่งที่ต้องห้ามพลาดเลยนั่นก็คือภาพกระซิบรักบรรลือโลกครับผมและนี่นะครับคือวัดภูมินั่นเองนะครับวัดชื่อดังของจังหวัดน่านนะครับด้านในเนี่ยนะครับมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับที่เรื่องชื่อมากๆและวันนี้นะครับผมเนี่ยนะครับจะมาเห็นกับตาของผมเองครับนั่นก็คือภาพกระซิบรักบรรลือโลกครับวัดภูมินตั้งอยู่ในอำเภอเมืองใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านเดิมชื่อว่าวัดพรหมมินเป็นวัดที่มีความพิเศษมากครับตั้งแต่โบสถ์และวิหารของวัดที่สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้ง4ทิศแกะลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมากเลยล่ะครับภายในวัดถูกแต่งแต้มด้วยจิตรกรรมฝาผนังอันประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติชาดกและภาพวิถีชีวิตของชาวไทยลือส่วนภาพที่ถือเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยนั่นก็คือภาพกระซิบรักบรรลือโลกครับนี่กระซิบรักบรรลือโลกภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินนะคะที่เป็นจุดเด่นแล้วค่ะก็วัดภูมินนะคะก็จะมีพระประธานค่ะที่เป็นจุดเด่นเหมือนกันนี่ค่ะมีพระนามว่าพระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนีค่ะก็ถ้าเกิดว่าพี่ฟออยากจะขอพรเกี่ยวกับพระประธานนะคะหนูก็จะแนะนำว่าจะขอด้านไหนบ้างถึงจะสมหวังอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือพระนี่ทั้งหมดมี4ด้านด้วยกัน4องค์ด้วยกันใช่ค่ะคือแต่ละด้านนี่ก็คือขอแตกต่างกันไปแล้วแต่จะขอใช่ค่ะอย่างด้านที่เราอยู่ด้านนี้คือถ้าเกิดด้านเข้ามาจากด้านหน้าวัดภูมินเนี่ยคือองค์นี้ค่ะอันนี้เกี่ยวกับด้านอะไรฮะขอเกี่ยวกับด้านสติปัญญาค่ะเกี่ยวกับให้มีปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมอย่างเงี้ยค่ะส่วนด้านนู้นถ้าเกิดทางด้านซ้ายมือของเราถ้าเกิดเราด้านตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราไปดูค่ะภาพพังนะคะจะเหมือนกับผลส้มแป้นค่ะหรือว่ารูปวงกลมเลยก็ว่าได้ครับค่ะซึ่งมีความเชื่อค่ะขอเกี่ยวกับได้ทุกเรื่องครอบจักรวาลค่ะส่วนทางด้านนู้นด้านนู้นด้านนี้ด้านตรงนี้นะคะภาพพังเนี่ยจะเหมือนกับรูปเหลี่ยมค่ะซึ่งมีความเชื่อว่าขอกับให้มีคนรักคนชอบมีคนเมตตาค่ะแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามด้านทิศใต้นะคะคก็ภาพพระค่ะจะเหมือนกับรูปหัวใจค่ะซึ่งมีความเชื่อว่าขอเกี่ยวกับด้านสุขภาพหน้าที่การงานค่ะออกจากวัดภูมินก็ยังมีสถานที่ให้ท่องเที่ยวอีกมากมายทั้งบ้านเมืองวิถีชุมชนพิพิธภัณฑ์และวัดวาอารามที่มีกลิ่นอายแบบล้านนาซึ่งระยะทางสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ไม่ไกลกันมากสามารถเที่ยวชมโดยการปั่นจักรยานซึ่งก็ได้สัมผัสบรรยากาศไปอีกแบบครับส่วนใครที่ยังดื่มด่ำกับงานศิลปะและภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังไม่เต็มอิ่มก็สามารถเดินทางไปชื่นชมกันต่อได้ที่หอศิลป์ริมน่านของอาจารย์วินัยปราบริปูศิลปินเมืองน่านซึ่งอาจารย์วินัย
เป็นผู้ที่ศึกษาภาพกระซิบรักมลือโลกและรวบรวมภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังฝีมือของหนานบัวผันศิลปินผู้เขียนภาพวาดกระซิบรักมลือโลกและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมิทครับศิลปะที่เมืองหน้าเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราไม่รวบรวมไม่เก็บไว้ก็กลัวศิลปะมันจะเดือนหายไปกับกาลเวลาอาจารย์เลยสนใจศึกษาจิตรกรรมฝาผนังเมืองหน้าแล้วคุณหนานบัวผันเนี่ยจุดเด่นของสไตล์การวาดภาพประติมากรรมจิตรกรรมของเขานี่คืออะไรครับพี่เต้รูปโครงหน้าโครงหน้าจะกลมแป้นแล้วก็คิ้วโก่งคิ้วโก่งคิ้วโก่งแล้วเวลาเขาวาดท่าทางก็คือกิริยาท่าทางของคนที่เขาวาดออกมาเนี่ยจะแสดงออกชัดเจนคือจะมีท่าทางสายตาจะออกแนวเจ้าชู้นิดๆปากก็จะมียิ้มกุ้มกิ่มนี่อาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ท่านได้ให้คำนี้ไว้ใช้คำว่ากุ้มกลิ่มกุ้มกลิ่มแล้วก็บอกว่าเห็นบอกว่าสมเด็จพระเทพนี่เสด็จมาถึง3ครั้งด้วยกันใช่ครับชื่นชอบมากก็คือพระองค์ท่านเสด็จมาครั้งแรกปี50ครับได้วาดภาพวิวทิวทัศน์ภูเขาจังหวัดน่านไว้ให้ชมครั้งที่2เสด็จมาปี54ครับพระองค์ท่านวาดภาพตะโกนคนกำลังตะโกนนี่แหละฮะเนี่ยครับคือประติมากรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระเทพสมเด็จพระเทพท่านเห็นอาจารย์วินัยครับท่านวาดภาพปู่ฝรั่งย่าฝรั่งล้อเลียนรูปปู่ม่านย่าม่านที่วัดภูมินก่อนพระองค์ท่านก็เลยวาดล้อเลียนบ้างแต่ว่าไม่ใช่กระซิบละตะโกนเป็นตะโกนแทนพระองค์ท่านทรงตัดว่าอายุเยอะกันแล้วครับกระซิบกันไม่ได้ยินแล้วต้องตะโกนและครั้งสุดท้ายที่เสด็จมาครับพี่ปี55ครับพระองค์ท่านก็เสด็จมาวาดภาพเจรจาสันติภาพก็จะเดิมเป็นเรื่องราวเลยจะมีภาพกระซิบก่อนแล้วก็มาตะโกนแล้วก็กระซิบก็ไม่ได้ยินแล้วตะโกนก็ไม่รู้เรื่องสักทีก็มาเจรจากันปู่ม่านย่าม่านมาเจรจาบนเรือก็คือสามารถชมศิลปะได้ทั้งด้านในหอศิลป์ริมน่านนะครับแล้วส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะมีศิลปะให้ชมอีกรอบๆหอศิลป์ก็จะเห็นเป็นทิวเขาล้อมรอบหอศิลป์เลยแล้วก็จะมีแม่น้ำน่านไหลผ่านหมู่มวลแม่กไม้ชายน้ำนี่อุดมสมบูรณ์มาก